ผู้ชมคะความสำเร็จของทีมชาติไทยชุดใหญ่นะคะใน AFF Suzuki Cup เนี่ยเราได้เห็นกันไปแล้วแต่ว่าเรื่องของทีมชาติมันยังไม่ได้หยุดอยู่แค่นี้นะคะเพราะว่าในปีนี้เนี่ยเราจะมีการแข่งขันหลากหลายรายการด้วยกันแล้วก็เกือบที่จะทุกรุ่นอายุกันเลยในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นะคะประมาณกลางเดือนก็จะมีรายการชิงแชมป์อาเซียนนะคะของทางด้านรุ่นอายุไม่เกิน23ปีแต่ปรากฏว่าโปรแกรมมันเป็นช่วงทับซ้อนกันกับไทยลีกแล้วก็มีอีกหลายรายการด้วยกันคราวนี้ค่ะทางด้านซันบาดอร์กาเรโรนะคะซึ่งเป็นหัวหน้าผู้ฝึกสอนชาวสเปนคนนี้นะคะเราคุ้นหน้าคุ้นตากันดีค่ะเขาก็เลยบอกว่าเอาอย่างนี้แล้วกันขอเตรียมเอาชุดอายุไม่19ปีเนี่ยไปแข่งขันชิงแชมป์อาเซียนชุดยู23ที่กัมพูชากันด้วยก็แล้วกันนะเพราะว่าทางด้านของซันบาดอร์เนี่ยเขาก็ได้รับการแต่งตั้งจากสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยว่าให้คุณเป็นคนไปคุมทีมเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนรุ่นอายุไม่เกิน23ปีที่จะแข่งขันกันระหว่างวันที่14ถึง26กุมภาพันธ์ที่กรุงพนมเปญประเทศกัมพูชาซึ่งรายการนี้นะคะมันมีโปรแกรมเตะทับซ้อนกันกับฟุตบอลรีเวอร์ไทยลีกนะคะทั้งในระดับไทยลีก1ถึง3ที่ทางสมาคมเนี่ยจัดไว้ก่อนแล้วเพราะว่าไอการที่โปรแกรมไทยลีกจัดแบบนี้เนี่ยสมาคมเขาอยากจะเอื้อให้ทางด้านทีมชาติไทยเนี่ยมีเวลาสำหรับการเตรียมตัวเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลซีเกมรวมไปถึง U23 ชิงแชมป์เอเชียแล้วก็ฟุตบอลเอเชียนเกมแล้วก็ฟุตบอลรายการแข่งขันนี้นะคะของสหพันธ์ฟุตบอลอาเซียนเนี่ยมันไม่ได้ตรงกับช่วงฟีฟ่าเดย์อยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็เลยทำให้สมาคมตัดสินใจที่จะหนีบเอานักเตะในรุ่นอายุไม่เกิน19ปีเนี่ยไปร่วมด้วยนะคะแล้วก็มองว่านี่ก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีนะในการยกระดับเยาวชนที่ไม่มีโปรแกรมการแข่งขันในระดับนานาชาติเลยเมื่อช่วง2ปีที่ผ่านมาเพราะว่าโควิด-19 นี่แหละคราวนี้เยาวชนก็จะได้มีโอกาสกลับมาลงสนามกันอีกครั้งหนึ่งนะคะนอกจากนี้ค่ะทีมงานสตาฟโค้ชของทีมเยาวชนก็มองด้วยนะคะว่าการใช้ผู้เล่นเยาวชนจะช่วยให้มีการเตรียมพร้อมสำหรับทัวร์นาเมนต์สำคัญไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนรุ่นอายุไม่เกิน19ปีรวมไปถึงการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรอบคัดเลือกรุ่นอายุเดียวกันนะคะที่จะส่งผลไปถึงรอบสุดท้ายแล้วก็การแข่งขันฟุตบอลเยาวชนโลกรุ่นอายุไม่เกิน20ปีด้วยพอได้รับการแต่งตั้งนะคะแบบนี้ทางด้านของซันบาดอร์เองก็ออกมาขอบคุณโอกาสที่ทางสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยมอบให้แล้วก็มองว่านี่เป็นโอกาสดีสำหรับการพัฒนานักเตะรุ่นอายุไม่เกิน19ปีต่อไปในอนาคตนะคะเขาก็ออกมาให้สัมภาษณ์แบบนี้ค่ะว่าก่อนอื่นเนี่ยต้องขอขอบคุณสมาคมกีฬาฟุตบอลไทยที่ให้ความสำคัญกับนักเตะเยาวชนแล้วก็เปิดโอกาสให้ทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน19ปีได้เข้าร่วมแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนรุ่นอายุไม่เกิน23ปีในครั้งนี้ผมมองว่านี่เป็นโอกาสดีสำหรับการพัฒนานักเตะในรุ่นชุด U19 เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับรายการต่อไปส่วนเป้าหมายของทัวร์นาเมนต์นี้เราจะโฟกัสไปที่ฟอร์มการเล่นเป็นอันดับแรกซึ่งแน่นอนว่านักเตะทุกคนมุ่งมั่นที่จะสร้างผลงานให้ดีในทุกนัดที่ลงสนามเราก็จะพยายามทำให้ดีที่สุดภายใต้ความกดดันแต่เมื่อเรามองว่านี่คือโอกาสสำหรับนักกีฬาที่จะได้พัฒนาซึ่งทีมชุดนี้เล่นร่วมกันมาตั้งแต่รุ่นอายุไม่เกิน14ปีเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเรื่องของความเป็นทีมเวิร์คเนี่ยอาจจะไม่มีอะไรน่าห่วงนะคะสำหรับโปรแกรมรายการนี้คุณผู้ชมเดี๋ยวทางด้านของซันวาดอร์แล้วก็สมาคมเองเนี่ยจะเรียกนักเตะทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน19ปีมาเก็บตัวที่พัฒนารีสอร์ทสปอร์ตจังหวัดชลบุรีนะคะในระหว่างวันที่7ถึง11กุมภาพันธ์หลังจากนั้นก็จะมีการคัดเลือกนักกีฬาให้เหลือ23คนเพื่อที่จะเดินทางไปแข่งขันที่ประเทศกัมพูชานั่นเองค่ะก็ถือว่าจะได้เป็นการเพิ่มโอกาสให้กับนักเตะดาวรุ่งนะคะได้มีโอกาสที่ก้าวขึ้นมาติดทีมชุดใหญ่มากขึ้นด้วยนะคะคุณสามารถติดตามรับชมช่อง T-Sport 7กดเลข7ทุกกล่องดิจิตอลทีวีและกล่องดาวเทียม PSI GMMFATIPM, InfoFat, ThaiFat, IdeaFat, KSTV, AAS Play, Giga TV และกล่อง TOT IP TV และเคเบิลทีวีทั่วประเทศ T-Sport 7ตัวจริงเรื่องกีฬา